สวัสดีครับท่านผู้ชมครับเราพบกันไม่ได้นะครับตรงนี้นะครับอาสมหรือจะเป็นตำหนักของปู่เลียนแอร์หรือเนียนแอร์จากหัวเว่ยนะครับเป็นแบบนี้ปัจจุบันนี้เปิดนะครับตลาดเลียนแทงนี้เปิดก็รับแขกนะครับตรงนี้จะเป็นหน้าพระหน้าเสือตรงนี้นะฮะหน้าพระแล้วก็ท่านจะนั่งอย่างนี้ครับจะมีเสือฮะมีเสือของท่านอยู่มียางอยู่ด้วยอย่างนี้ท่านเขียนอยู่นะครับต้องเห็นไหมนะครับยังเขียนอยู่ให้เขียนเองนะครับร้านเนี้ยชาวแก่ท่านเขียนไว้นะครับเป็นอาจารย์ที่เขียนยันสวยนะครับยันสวยนะครับเสือเนี้ยก็นั่งมาฮะประมาณ30 ปีนะครับประมาณนี้นะฮะนานมากเสือนี่ก็อยู่นานมากด้านนี้ก็จะเป็นหน้าพระนะหน้าพระจะมีพระโอ้พุทธรูปเยอะแยะนะไม่รู้ปางไหนอย่างดีอยู่ในภาพคุณผู้ชมนะเราให้ดูในภาพแล้วเยอะมีเบอร์ไหนนะท่านผู้ชมก็จะเห็นภาพอยู่อีกมุมนึงก็จะเป็นเรื่องราวของคัมภีร์ต่างๆที่ท่านหรือเป็นใต้ปิฎกต่างๆหรือเป็นใบลานต่างๆที่เก็บใส่ตู้ไว้นะอย่างที่ท่านลือมานะจะเห็นภาพอยู่นะครับจะดูในบรรยากาศครับนี่เห็นมันไหมครับเปลี่ยนมุมเดี๋ยวเราได้